สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับกูก็วิ่งเข้าซอยก่อนเพ่นหนีนะพบชายนอนเป็นศพจมกองเลือดคอเป็นแผลเวอะนะครับเมื่อเวลา01:00 นวันที่2ธันวาคม58ร้อยตำรวจโทที่วัดพลทวิตสังศักดิ์ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้รับแจ้งเหตุคนถูกฆ่าตายภายในซอยสวนหลวง1หมู่ที่1ตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจึงรายงานผู้บัญชาการทราบก่อนไปตรวจพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูในที่เกิดเหตุเป็นซอยเล็กๆลึกจากถนนเข้าไปประมาณ500เมตรพบศพเป็นชายสวมเสื้อกล้ามสีแดงนุ่งกางเกงเจเจขาสั้นสีน้ำเงินนอนจมกองเลือดในมือซ้ายกำปอกพลาสติกสีดำยาวประมาณ15เซนติเมตรสำหรับสายวุฒิมีดจากการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นพบที่ลำคอด้านซ้ายมีรอยถูกปาดด้วยของมีคมเป็นแผลเวอะส่วนที่ใบหน้าด้านซ้ายกับที่หัวไหล่ขวาก็มีรอยถูกปาดเช่นเดียวกันนะครับและศีรษะมีรอยคล้ายถูกของแข็งตีเป็นแผลชะกันตรวจค้นภายในตัวพบกระเป๋าสตางค์มีบัตรสีชมพูของแรงงานต่างด้าวระบุชื่อนาย3สัญชาติเมียนมานอกจากนี้ยังพบอาวุธมีลักษณะคล้ายท่อนเหล็กกลมๆปลายแหลมยาวประมาณ30เซนติเมตรครับตกอยู่ในพงหญ้าข้างทางคาดว่าเป็นของผู้เสียชีวิตหรือเป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เก็บรวบรวมทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานนะครับจากการสอบถามคนในซอยที่เกิดเหตุทั้งคนไทยและแรงงานเมียนมาไม่มีใครรู้จักหรือเคยเห็นหน้าผู้ตายมาก่อนเลยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นแรงงานที่ทำงานอยู่ในซอยห่างออกไปเพราะมีโรงงานเป็นจำนวนมากซึ่งก่อนที่จะพบศพผู้ตายนั้นมีคนอยู่ในบ้านห่างจากที่เกิดเหตุไปเล็กน้อยนะครับเห็นว่ามีคนวิ่งเข้ามาในซอยหลายคนแต่เห็นไม่ชัดว่ามากี่คนเพราะถนนค่อนข้างมืดมากและก็ไม่ได้สนใจอะไรกระทั่งสักพักหนึ่งก็เห็นคนวิ่งกลับออกมาและมีคนนอนอยู่จึงได้แจ้งให้เจ้าที่ตำรวจมาตรวจสอบด้านเจ้าที่ตำรวจจะได้ส่งศพผู้เสียชีวิตไปยังสถาบันนิติเวชนะเพื่อทำการชันสูตรสาเหตุของการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งพร้อมยังจะได้ติดตามญาติหรือเพื่อนของผู้เสียชีวิตมาทำการสอบปากคำเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับโดยคาดว่าคนร้ายมีหลายคนนะครับ